พี่โบมีข่าวว่าเลิกกับแฟนโอ้ยเมื่อกี้ทำเรื่องละครร้านถึงทำเรื่องกับแฟนความรักเป็นยังไงบ้างอัปเดตแค่นิดนึงโอ้ยไม่รู้จะตอบว่าอะไรอ่ะหยาบจังจริงๆตอนนี้สภาพหัวใจเราเป็นยังไงบ้างคือก็จริงๆโมกับพลอยอย่างเงี้ยผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะมากที่แบบ3ปีอะเนาะอะไรเงี้ยเราแต่งงานครบรอบไป2ปีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันก็มีทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องแบบมันคือชีวิตคู่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยจะให้โมฟันธงเลยมันก็โมยังไม่ได้คุยกับพลอยไปกิจจลักษณะอะไรขนาดนั้นแต่ก็จริงๆเราก็เคยคุยกันว่าเป็นเพื่อนเลยดีไหมเนี่ยสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเหงื่อแตกแล้วเห็นไหมร้อนใช่ไหมร้อนร้อนไม่รู้ก็โมอายุ33แล้วว่าคือเราแก่ลงไปทุกวันอะไรเงี้ยโมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีพลอยก็ไม่อยู่คนเดียวก็ถ้ามีใครเข้ามาอีกหรืออะไรก็จะพยายามไม่ให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาเช่นแบบเป็นข่าวเป็นคือเซิร์ชชื่อโมในโซเชียลมันก็เยอะอยู่แล้วว่าแบบใครบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากเห็นเราเปิดก็ไปดูเองแล้วก็เฮ้ยเหนื่อยอย่างเงี้ยก็มันอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ค่ะแต่พี่ย้อนกลับไปสิ่งนี้ที่เราคิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่เราคิดว่าถ้าวันนึงไม่มีจริงๆเคยมีปัญหาเพราะว่าคนอื่นเข้ามามือที่สามใช่ค่ะเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นจัดการกับสิ่งเกิดขึ้นยังไงบ้างจัดการกับความรู้สึกของเราอย่างไรสุดท้ายเราก็นึกถึงเราตกลงใช้ชีวิตคู่กับเขาเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เข้าข้างเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะถามถึงปัญหาตอนนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันอาจจะสะสมมาเรื่อยๆหรืออะไรแต่คือตอนนี้ก็ยังโมกับพลอยไม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมีบ้านอยู่โมดูแลครอบครัวเขาก็มีบ้านของเขาอยู่แต่ว่าบางทีหนักๆเข้ามันก็มีปัญหาบ้างโมทำงานเยอะเข้ามันก็จะเรื่องเก่าๆมันก็จะถาโถมมาที่เราอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาบ้างช่วงนี้ก็เลยไม่รู้จะยังไงโมอยากให้แบบเราอยากจะให้มันผ่านช่วงวันเกิดเราไปก่อนโมเกิด3ธันวาใช่ไหมโมก็แบบยังไม่อยากจะไปโฟกัสอะไรมากตอนนี้อยากให้มันผ่านๆออกไปอ่ะพี่อะไรเงี้ยคือไม่อยากรีบตัดสินใจทำอะไรไม่อยากรีบร้อนอะไรทั้งนั้นคือตอนนี้โมแบบค่อยๆแล้วว่าแก่แล้วมั้งอารมณ์นี้มันมาตอนไหนมันมาในช่วงปีแรกกับปี2หรือว่าในเมื่อเพิ่งผ่านมาเป็นปีแล้วค่ะแต่พยายามประคับประคองมันมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงคือตอนนี้จะให้ฟันธงเลยว่าเลิกหรือไม่เลิกโมแบบไม่อยากพูดแต่ต้องขอโทษค่ะมือปัญหาตรงนี้มันคือสิ่งที่โมคิดอยู่ในใจตลอดเวลาใช่คือเวลาโมมีปัญหาโมจะไม่มีที่ปรึกษานะพี่โมจะไม่ปรึกษาเพื่อนไม่ปรึกษาใครโมมีปัญหากับเขาอยู่แค่2คนแล้วส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่าอะไรให้คนใกล้ๆตัวฟังถ้าเกิดสมมุติเรามีแฟนแล้วถ้าเรายังไม่เลิกกับแฟนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเล่าปัญหากลัวเขามองแฟนเราไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยโมก็เลยเงียบมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามค่ะไม่อยากใช้คําว่าอดทนนะมันพี่จะถามว่าดีแต่ตอนนี้ถามว่ายากถามตอนนี้ถามว่ามันยากกับการพูดหรือตัดสินใจโหยากมากเลยพี่แล้วตอนนี้เราห่างกับเขามานานยังคือมันยังมีอะไรทำด้วยกันอยู่ค่อนข้างเยอะเรายังแบบมีอะไรทำร่วมกันอยู่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะสำหรับโมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามเลยในครั้งนี้ครั้งนี้ไม่เกี่ยวครั้งก่อนยอมรับเลยเกี่ยวเต็มๆเลยแต่โมแค่ไม่ได้ออกมาพูดหรือออกมาบอกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องคนอื่นมาแล้วค่ะเขาหรือฝั่งเราเราสิเรายอมรับเลยฝั่งเราฝั่งเรามีคนเข้ามาใช่เอาเอิญเรานิดนึงฝั่งเราแล้วเข้ามาเป็นปีด้วยแต่มันก็เลยทำให้เขาเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วค่ะในตอนนั้นได้เคลียร์กันไหมเพราะว่าเขาเข้ามาจีบเคลียร์เท่าไหร่ก็เคลียร์ไม่จบพอดีพี่พูดเลยเขาระแวงเราค่ะ
าหรือคุณก้าวมีส่วนค่ะแต่ถ้าถามถึงปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่น้ำมันเขาก็ระแวงทุกคนแหละก็คิดอยู่แล้วว่าโมแม่งมีคนนู้นคนนี้คนนึงนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราอ้าวพี่หนูก็พูดเรื่องจริงแต่ว่าเราก็มันไม่ใช่ปัญหาตอนเนี้ยเอาง่ายๆเลยเขาจับได้พอดีหรือว่าเราทำให้เห็นหรือยังไงน้ำวันนั้น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 น่าจะเป็นการจับได้จับได้แล้วสรุปเราโทษตัวเองฉันผิดฉันก็ยอมรับทำไมคะเราโทษตัวเองไหมเพราะว่าสาเหตุมันเกิดโทษเราก็พูดออกมาก่อนเลยว่าโอเคสาเหตุที่มันระแคะระคายกันเพราะว่าอาฝั่งเราก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีด้วยนิสัยบางอย่างเนาะเขาบอกเขาไม่ได้หมายถึงพลอยนะคะบางอย่างมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเสียดายเลยคะที่ผ่านมาเรื่องความรักมันไม่เคยเสียดายเลยมันคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องเจอใครเราต้องเจออยู่กับใครต้องอยู่คนนั้นถ้ามันก็เชื่อเรื่องดวงเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่กับใครเดี๋ยวเขาก็คงออกไปเองในวันนึงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้รักแทบตายหรือโอ๊ยเสียดายจังเลยไม่น่าเลิกเลยก็ต้องเลิกอ่ะมันทำไงแต่ตอนจะโมแล้วว่าโมมีคำตอบในใจแล้วนะว่าไม่เลิกด้วยอะไรสรุปสถานะแล้วตอนนี้คือคุ้มคือก็จริงจริงยังยังคบกันอยู่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าปะจริงๆเราคบกันยังไงคบกันที่ผ่านมา3ปีเราโอเคขนาดไหนกับชีวิตคู่รู้ไหมว่าลำบากใจมากเลยอ่ะก็จริงๆมีปัญหามาเป็นปีแล้วนะมีปัญหามาเป็นปีอ่ะแต่พอเราเจอกันคุยกันมันก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอายังไงอะไรเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยโมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้โมต้องให้เกียรติเขาด้วยอะค่ะแต่เหมือนโมมีคำตอบในใจแล้วก็ต้องไปเคลียร์กับเขาอีกทีมึงที่ผ่านมาเขาเป็นคนขี้หึงขนาดไหนพลอยไม่หึงไม่สนใจเฉยไม่อะไรเลยอะเป็นคนไม่อะไรเลยแต่ว่าพอเขาเห็นว่ามีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มแบบมีเซนส์หรือว่าที่ผ่านมามันทำให้รู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ไว้ใจเรามันเลยทำให้รู้สึกว่ามีปัญหาบอกแย้งตลอดเวลาความจริงก็ด้วยค่ะด้วยหนูก็บอกพลอยว่าโอเคถ้าพลอยเห็นว่าเราไม่ใช่คนดีหรืออะไรลองให้เลิกลองไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเวลาโมอยู่กับใครโมก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะพี่โมไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบเราก็ไปเปลี่ยนที่หลังเงี้ยไม่ได้แอบมาไม่ใช่โมอะไรอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็คืออยู่ได้แสดงว่ายืนยันว่าครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหามือที่สามแน่นอนไม่ใช่ค่ะแต่ที่ผ่านมาใช่มันจบไปแล้วไงเธอนี่คือปัญหาใหม่เอาข่าวไปเสร็จเอามีรูปคู่คนอื่นออกมาต้องมาถามโมอีกรอบนึงไงไม่มีเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวแอบส่งให้ก่อนเลยก่อนลงไอจีตัวเองอีกชีวิตคู่ที่แต่งงานมา3ปีมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่าพอแต่งงานแล้วมันจะต้องเป็น1 2 3 4 5เป็นสเต็ปเนี่ยหรือว่ามันไม่ใช่เลยไม่หรอกมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่โมคิดมากนะตอนนี้นะคือไม่อยากแต่งงานแล้วถ้าแบบไม่เอาแล้วเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ณตอนนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องแต่งงานโมดรอปไว้ก่อนแสดงว่าโมซีรีส์กับการที่คนเวลาไปเซิร์ชชื่อใน Google แล้วเจอชื่อโมว่าแต่งงานฟังแลบรักเร็วพี่นึกออกไหมต่อให้เราไม่อยากเราอยากที่จะไม่ซีเรียสแต่พอเราเห็นน่ะใครบ้างไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ้าอะไรยังไงก็คงไม่คงพลอยคงสุดท้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องนั่งมานั่งเป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้จะไม่เปิดเผยไม่ก็ไม่ถึงกับปิดบังถ้าพี่เห็นก็เห็นแสดงว่าโมก็กลัวคอมเมนต์ที่จะมาเม้นใต้ในไอจีเราว่าไม่แน่อยู่แถวนี้ด้วยนะอุ้ยสามารถพูดเลยไม่ไม่เร็วจริงๆเราก็กลัวคอมเมนต์ที่คนมาแบบว่าอ้าวทำไมรีบแต่งทำไมไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมไม่กลัวถ้าเกิดใครถามมาโมก็ตอบถ้าถามเรานะไปวิจารณ์กันเองโมไม่เห็นไม่ได้ยินก็เรื่องของเขามีสิทธิ์ณวันนี้ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมองเรื่องความรักยังไงบ้างถ้าเข้ามาในชีวิตแล้วเติมเต็มความสุขให้เราไม่ได้หรือว่าอะไรแบบทำให้ชีวิตเรามันเรียกคำว่าพอดีไม่ได้ก็อยู่คนเดียวน่าจะพอดีกว่าค่ะแต่ที่ผ่านมาโมค่อนข้างที่จะจริงจังและคาดหวังกับมันมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นแต่เป็นในมาตรฐานที่พอดีถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนเป็นสูงมาก
รักเอ้ยสุดๆแล้ววันนี้รักพอรักพอดีพอดีพอค่ะรักด้วยเหตุผลทุกอย่างมีอารมณ์มีความรู้สึกแต่ต้องมีเหตุผลตามออกมาด้วยอีกครั้งนึงแล้วตอนนี้ยังมีคนเข้ามาหาเราเรื่อยๆยังมีเข้ามาไดเรกต์มั้ยโมเป็นคนไม่ค่อยเปิดดูไดเรกต์อะไรเพราะนานๆทีจะเปิดอะไรเงี้ยจะถามว่ามีไหมก็มีแต่เราไม่ได้ไปคุยกับเขาหนูก็งงคนหนูก็งงคนสมัยนี้ไงว่าแบบเราก็เป็นข่าวกับพลอยแต่ก็ไดเรกต์เก่ง เอาขนาดไม่เข้าไปดูยังดูงงกูยังงงตัวเองอยู่เลยตอนนี้คืออะไรแสดงว่ายังคงมีคนเข้ามาจีบเรื่อยตอนนี้ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามีอ่ะสาบานเลยว่าบอกโมรู้สึกว่าผ่านไปกี่ปีเราก็เป็นยังเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ถึงว่าทุกคนก็ยังอยากจริงเหรอยังอยากรู้จักยังอยากไดเรกยังอยากแบบว่าฉันดูเป็นผู้หญิงมีอะไรขนาดนั้นใช่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ไม่โมก็ต้องตรงอย่างนี้แหละคือโมเป็นคนไม่ยังไงก็อย่างนั้นนะพี่นะวันนี้ก็คือกลับไปเคลียร์ก่อนเราที่สามมาบอกอีกทีนึงเดี๋ยวบอกนะสรุปเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้เลยไม่โอเคโอเค